เตรียมตัวคือเตรียมกายนั่งให้เรียบร้อยโดยอาศัยความสำรวมตรวจตรองดูโดยใช้สติและปัญญาให้แยบคายการตั้งจิตไว้ชอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าจิตนี้ตั้งไว้ไม่ชอบเวลามันคิดมันนึกมันเห็นมันก็เห็นไม่ชอบเหมือนกับต้นไม้ที่มันเอียงไปทางไหนเวลามันหักโค่นลงไปมันก็ไปตามที่มันไปจิตใจที่น้อมไปไม่ดีตั้งไว้ไม่ดีมันก็จะคิดนึกแต่เรื่องไม่ดีแต่จิตตั้งไว้ในเรื่องดีมันก็ย่อมคิดนึกน้อมไปในทางที่ดีถ้าจิตตั้งไว้ในเรื่องดีเรื่องสงบเรื่องภาวนามันก็จะน้อมไปหาสู่ความสงบหาสู่ความวิเวกเป็นเหตุให้ได้สมาธิได้สติได้ปัญญาตลอดถึงอย่างยิ่งได้วิชาได้วิมุตติตามระดับเพราะจิตตั้งชอบแล้วเพราะฉะนั้นจิตตั้งไว้ชอบเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีการโยนิโสมนสิการโดยอุบายอันแยบคายในตัวของเราอย่าทำเสร็จแต่ว่าตามเคยตามเคยเราพยายามปลุกใจของเราให้มีการรับรองในการกระทำของเรารับผิดชอบให้เกิดความตั้งใจและดีใจให้มีความเชื่อมั่นในการกระทำของเราให้มีการขวนขวายไม่ทอดทุระปล่อยทุระเหมือนทำคนเคยจนเคยชินแล้วจนไม่รู้สึกทำไปเฉยๆโดยธรรมดาธรรมดาถึงเวลาทำก็ทำต้องพยายามทำจิตใจของเราให้เกิดกำลังในการที่จะดำเนินก้าวหน้าอยู่เสมอเตรียมพร้อมอยู่เสมอเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมพร้อมที่จะสร้างสติเตรียมพร้อมที่จะตั้งจิตตั้งมั่นเตรียมพร้อมที่จะสงบเหมือนกับเราเห็นอานิสงส์ในความสงบอยู่ตลอดเวลาระลึกถึงความดีที่เกิดขึ้นจากการภาวนาให้เกิดกำลังใจขึ้นมาพยายามที่ระลึกถึงที่เราปล่อยจิตให้ล่วงไปโดยไม่รู้ตัวด้วยความมัวเมาด้วยความหลงทำให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์เห็นประโยชน์ของการกำหนดรู้ตัวในการกระทำเราจะได้รับรองการกระทำของเรารับผิดชอบจนเราสามารถว่าเราเป็นที่พึ่งของเราเราไม่สงสัยในการกระทำของเราทำไมเราไม่สงสัยเพราะเรามีสติกำกับความเคลื่อนไหวที่เราคิดนึกเราตรวจตรองแล้วเราคิดตรวจตรองแล้วเรานึกตรวจตรองแล้วเราทำว่าเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนเราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้เราถือว่าเป็นกิจที่สำคัญยิ่งไม่ใช่เป็นกิจที่เล็กน้อยการภาวนาเราต้องให้ความสำคัญแก่ตัวของเราผู้กระทำด้วยอย่าสักแต่ว่าทำเพราะเป็นปฏิปทาการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ
พระองค์ผู้รู้เห็นผู้มีความรู้ด้วยอาศัยความสงเคราะห์อนุเคราะห์เมตตาเราจึงได้วางสั่งสอนมาตามสั่งสอนมาให้ได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่สมัยโน้นตามระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นประโยชน์อย่างสำคัญสิ่งใดจะมองรู้อย่างไรว่าเป็นประโยชน์เราสามารถรู้ได้โดยตนเองเห็นได้โดยตนเองเหมือนกับเราฝึกสติให้ดีสติเนี่ยมีคุณค่ามากมีประโยชน์มากเราจะใช้ในทางประโยชน์กิจการงานทุกอย่างก็ได้ในงานจิตใจโดยเฉพาะก็ได้งานภายนอกก็ได้ท่านจึงเรียกว่ามีคุณอุปการะมากเพราะฉะนั้นงานใดที่ฝึกสติงานนั้นเป็นงานที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคนเอาใจใส่งานใดที่ให้มีสติตั้งมั่นอันชอบงานนั้นก็เป็นงานที่มีประโยชน์ที่จะให้เกิดความรู้ความฉลาดในจิตใจมีหวังผลสำเร็จเกิดขึ้นคำว่าผลสำเร็จนึกคือสำเร็จสิ่งที่เราต้องการคือความสุขไม่ใช่สำเร็จสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่มัวหมองสิ่งอันเป็นเวรเป็นภัยเพราะฉะนั้นประโยชน์เหล่านี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญที่เราทั้งหลายดำเนินชีวิตและปฏิบัติมาควรพยายามสร้างความยินดีสร้างความพอใจให้มีขึ้นเราทำแต่ละครั้งมองเห็นประโยชน์แต่งานนี้เป็นงานที่ละเอียดไม่ใช่งานหยาบเหมือนกันหัดภายนอกเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยปรับปรุงอารมณ์ให้เข้ากับงานละเอียดสติก็ต้องให้ละเอียดความรู้ก็ต้องละเอียดกำกับควบคุมแต่เพียงมีความรู้ต่อเนื่องกันโดยความเพียรพยายามโดยความตั้งใจนี่แหละไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยถึงแม้ว่าในเบื้องต้นยังไม่ได้อะไรไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ด้วยความเชื่อมั่นในหลักการเรียกว่าในวิชาการในธรรมคำสอนของพระองค์ถ้าเราปฏิบัติไม่ลดละความฉลาดก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราจะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ด้วยตนเองที่แรกต้องอาศัยเชื่อตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ก่อนตามหลักการหลักวิชาการเหมือนกับเราศึกษาวิชาต่างๆเหมือนกับเราเรียนหมอเราไม่ได้ลงมือทำเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีผลเป็นอย่างไรแต่เมื่อเราเรียนเราก็เชื่อหลักวิชาการเมื่อเราได้เชื่อได้ตามหลักวิชาการแล้วเมื่อลงมือปฏิบัติมีผลสำเร็จขึ้นมานั้นเราเชื่อได้ด้วยตนเองแจ้งประจักษ์ไม่สงสัยในการกระทำเพราะมันมีผลสำเร็จมาแล้วถ้าเราไม่เชื่ออะไรเสียเลยการศึกษามันก็ไม่มั่นคงไม่ถาวรเพราะมันไม่เชื่อมันเพราะลังเลสงสัยการปฏิบัติในทางธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเชื่อในหลักการหลักวิชาการในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วคำว่าธรรมะที่ทรงแสดงดีนั้นคือดีคนทุกชนชั้นสามารถเข้าใจนำไปใช้และประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่ได้เฉพาะบุคคลบางคนบางหมู่สามารถได้รับผลสมควรแก่การปฏิบัติสามารถทำให้ผู้ที่ตรึกตามตรองตามจากการได้ยินได้ฟังแล้วรู้เข้าใจได้ด้วยตนเองไม่ได้หลงเชื่องมงายตามที่เขาบอกกล่าวแต่ใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วเห็นได้แจ้งประจักษ์ในตัวของเราจึงเป็นสวากขาโตมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามเห็นผลประจักษ์เชื่อได้โดยตนเองมาเป็นจำนวนมากเราทั้งหลายก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความพยายามตั้งใจปฏิบัติเพื่อต้องการผลอันแท้จริงถ้าเราปฏิบัติโดยความพอใจความเลื่อมใสไม่ลดละเราก็สามารถที่จะรู้ตามได้เห็นตามได้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยในการตรึกตรองให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ท่านกล่าวไว้เพราะฉะนั้นเราควรทำความดีใจความพอใจในการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้ความรู้อย่างนี้ไม่ได้ความเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติแล้วความรู้ความเข้าใจการมีอุบายในการที่หลีกสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นเวรเป็นภัยเราก็สร้างปัญญาขึ้นมาแต่ก่อนเราเคยเป็นมาอย่างไรเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเดี๋ยวนี้พอเรารู้หลักความจริงแล้วเราก็พยายามละสิ่งที่ไม่ดีมาตามลำดับยกเลิกไม่กระทำที่เคยกระทำมาแต่ก่อนนี่เราก็เห็นไปจากแล้วเราทำสิ่งที่ดีความดีที่อุบายมีอยู่ในจิตใจของเราที่เราสะสมไว้ที่เราเอามาประกอบในชีวิตประจำวันทำให้จิตใจของเราผ่องแผ้วในการกระทำการปฏิบัติถึงแม้ร่างกายจะได้รับความกระทบกระเทือนเหน็ดเหนื่อยแต่เราก็มีจิตใจอันแรงกล้าเอาชนะความเหน็ดเหนื่อยได้ปฏิบัติอยู่ประจำเป็นหนึ่งนิดถ้าโดยธรรมดาถ้าไม่มีสติปัญญาที่คอยสอนกำกับจิตใจของเราจิตใจนี้มันมาไม่ได้มันจะดึงถูกสิ่งอื่นลากไปดึงไปในเรื่องอื่นแต่เราตัดได้เพราะทางที่จะจิตจะดึงไปมันมีมากไม่มีอุปสรรคขัดข้องอันใดถ้าเราจะไปแต่เราไม่ไปเพราะจิตใจของเรารู้จักเลือกว่าอันนั้นควรอันนั้นไม่ควรแล้ววางกฎเกณฑ์จำกัดให้เรามีภาระอันน้อยไม่หาความยุ่งยากใส่จิตใจของเราเลือกเอาแต่ภาระที่จำเป็นที่เกี่ยวเนื่องโดยชีวิตเกี่ยวเนื่องโดยความเป็นอยู่ทางร่างกายและจิตใจสิ่งใดที่มันส่วนเกินเราก็พยายามตัดทิ้งตัดทิ้งตามนั้นนะนี่เราเห็นได้แล้วว่าจิตใจของเราฉลาดรู้จักเลือกเรียกว่าจิตเป็นกุศลเราเลือกปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ผลที่ได้รับเราก็รู้ด้วยตนเองถึงจะไม่อธิบายเราก็สามารถตรวจได้ที่เราปฏิบัติที่เราทั้งหลายสำรวมให้ละเอียดลงไปได้รับความสงบลงไปจัดภาระภายนอกได้เด็ดขาดยิ่งจะเห็นผลถ้าจิตเป็นสมาธิจิตสงบได้ตามที่เราตั้งใจไว้เ
เราพยายามสร้างสติให้ระลึกเฉพาะปัจจุบันตัดอดีตอนาคตชั่วคราวเสชั่วระยะเราภาวนาปล่อยวางจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบวิเวกจริงๆไม่กังวลในสิ่งใดๆภายนอกชั่วคราวก็จะบังเกิดผลแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราถ้าเราฝึกหัดจิตของเราได้สงบบ่อยๆได้ความวิเวกบ่อยๆจนจิตนั้นมีกำลังสร้างศรัทธาสร้างสมาธิอย่างมั่นคงแน่วแน่แล้วสิ่งที่นำมาก่อกวนการเจ็บการปวดจากภายนอกจะไม่กระเทือนถึงจิตใจผู้ที่ฝึกฝนดีแล้วเห็นได้อย่างเจ๊ชัดครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านฝึกฝนได้อย่างดีจิตใจของเราสูงของท่านสูงสามารถท่านเอาสามารถชนะทุกขเวทนาเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาจากภายนอกท่านยังจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนก็ไม่เป็นอะไรแม้ถึงมรณะกาลก็เหมือนกันการเจ็บป่วยจนถึงมรณะกาลท่านก็ไปอย่างสบายไม่มีการเพ้อไม่มีการหลงไหลท่านไปอย่างแบบนอนหลับนะไม่เหมือนคนที่ไม่ได้ฝึกคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยมีความทุกข์เสียใจร้องน้ำตาไหลก็มีเป็นห่วงสิ่งนั้นเป็นห่วงสิ่งนู้นเป็นทุกข์ดีไม่ดีท่านว่าความอุปทานยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดนะก็จะมีภพจะไปก่อภพก่อชาติในสิ่งนั้นถ้าไม่ได้ถ้ากุศลมีน้อยอกุศลมีมากต้องไปก่อภพก่อชาติอยู่ในที่นั้นมีตัวอย่างเป็นจำนวนมากเศรษฐีเสน่ห์ด้วยเข้าใจว่าการทำบุญให้ทานเป็นเรื่องของคนจนต้องปรารถนาทรัพย์สมบัติส่วนเราร่ำรวยแล้วไม่ต้องทำบุญให้ทานของเรามันมีมากมายไม่เคยทำบุญให้ทานการกุศลแต่ใดๆเพราะเข้าใจว่าตัวเองมีแล้วพอแล้วไม่ต้องการบุญเพราะเขามีความสุขเครื่องใช้ทุกอย่างมีเลยชัดไม่สนใจในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอันใดที่ใจชอบก็ทำตามลำพังหาสิ่งนั้นมาเล่นมากินมาใช้มาสอยตามลำพังของตัวเองผลที่สุดพอใกล้จะตายไม่มีที่พึ่งจะลึกถึงสิ่งใดก็ไม่ได้ที่ความสุขที่เกิดขึ้นเคยเล่นเคยกินเคยมัวเมาเคยนี่จะลึกไม่ช่วยอะไรไม่ได้ก็ลึกเห็นแต่ทรัพย์สมบัติของตนเป็นห่วงเสียดายทรัพย์สมบัติพอจิตใจตายจะละขันธ์อนันต์ไปแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้เพราะไม่มีคุณธรรมในจิตใจธรรมของมนุษย์ไม่มีอยู่ในจิตใจจะหนุนจิตใจนั่นให้ได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ไปเกิดในอัตภาพร่างกายที่อยากเพราะอกุศลแต่งให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นหมามาเฝ้าทรัพย์สมบัติน่ะพระพุทธเจ้าไปเป็นสบัดแบบเห่าวอกวอกพระองค์ก็ออกชื่อพระองค์แล้วรู้จักออกเชื่อเศรษฐีลูกไม่พอใจพอเขาถึงเป็นเศรษฐีรู้ว่ามาเกิดเป็นหมาจะไปต่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยบอกว่าเราพูดตามความจริงทำไมเชื่อให้คุณแต่งอาหารหาอาหารดีๆให้มันกินให้มันกินอิ่มแล้วก็กระซิบในหูบอกว่าคุ้มทรัพย์อยู่ตรงไหนให้บอกที่ฝังไว้ถ้าเห็นสุนัขนั่นเห็นมันไปนอนไปขวัดนอนอยู่ตรงไหนไปขดตรงนั้นน่ะ
พอทำตามอย่างนั้นเห็นมันไปนอนอยู่ตรงนั้นประจำอยู่แล้วก็ไปขุดดูไปเห็นเครื่องขุมทรัพย์จึงตกลงเชื่อว่าพ่อตัวเองมาเป็นสุนัขนั่นไม่ใช่เราเป็นเศรษฐีแล้วก็จะเป็นเศรษฐีอยู่เรื่อยไปตลอดไปเมื่อจิตมันตกต่ำแล้วมันก็เหมือนกับคนเคยรวยแล้วมันทำความชั่วมามันก็จนได้เป็นคนขอทานได้แต่ในชาติปัจจุบันก็ยังมีจะไม่ต้องถึงในชาติหน้าจะทำความชั่วคนที่ทุกข์จนจะสร้างความดีเป็นคนร่ำรวยก็ได้เป็นคนที่มีความสุขก็ได้นั่นก็ผลแห่งความดีแม้ในปัจจุบันก็มีเราไม่ต้องตายไปเราก็จะเห็นได้อนาคตหรือมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยในเรื่องบาปบุญในเรื่องการปฏิบัติดีและปฏิบัติไม่ดีถ้าเราไม่สงสัยตัดสินใจมีศรัทธาเชื่อมั่นเรียกอจละศรัทธาอย่างมั่นคงนะจิตใจของเราไม่เสื่อมเพราะเหตุใดเพราะเราปัญญาของเรามันไม่เสื่อมจากจิตใจเราเห็นชัดเนี่ยเห็นความดีความชั่วในใจของเราชัดไม่จะเสื่อมได้อย่างไรสมมติกับเราเห็นไฟเนี่ยใครจะไปหลงอยากจะนอนอยู่ในกองไฟไม่มีเราเห็นมูดโคตรสกปรกใครจะไปนอนอยู่ในมูดโคตรไม่มีเว้นไว้แต่เผลอไม่เห็นไปเหยียบไปแตะต้องเท่านั้นถ้ารู้เห็นไม่มีใครทีนี้จิตใจของเราสมบูรณ์สติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์เราไม่เผลอนี่ผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกกุศลก็เป็นกุศลบาปก็เป็นบาปบุญก็เป็นบุญมืดก็เป็นมืดสว่างก็เป็นสว่างเพราะฉะนั้นเราจะเลิกทำความดีไม่ได้แม้ชีวิตถาใหม่เราก็ต้องทำความดีแม้แต่ลุกไม่ได้เราก็ทำความดีโดยการนอนภาวนาเราไม่เลิกละจนหมดลมหายใจนั่นเรียกว่านักปฏิบัติเรียกว่าจิตใจของบุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเชื่อมั่นเรียกว่าอจละศรัทธาเห็นด้วยปัญญาคารพต่อสวากขาตธรรมที่อันเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กล่าวดีจริงเพราะฉะนั้นความดีนั้นเป็นสรณะที่พึ่งของเขาอยู่ประดับจิตใจเขาตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและละขันอันนี้ไปแล้วก็ยังตามประดับไปอีกนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยตรัสเลวไหลหลอกลวงใครให้หลงเชื่อเพราะพระองค์พอแล้วจะหลอกลวงยศพระองค์ก็พอบริวารพระองค์ก็พอสมบัติพระองค์ก็พออมิตรทุกอย่างพระองค์พอแล้วพระองค์จะหลอกลวงอะไรมีแต่พระองค์จะสละทิ้งเท่านั้นคนที่หลอกลวงก็คนยังหิวยังอยากยังไม่พอนั่นแหละคนเที่ยวหลอกลวงได้เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสติปัญญาถึงขนาดนั้นท่านจะหลงอะไรหลอกลวงโลกเพื่อประโยชน์อะไรนี่หน้าเคารพหน้ากราบไหว้ท่านประพฤติปฏิบัติเป็นสนะที่เพิ่งเราทั้งหลายถือว่าเราเป็นผู้มีโชคดีอย่างยิ่งเราควรทำความปลื้มใจพอใจที่เราได้มามีโอกาสได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมแต่เป็นของเหมือนกับง่ายแต่มันยากนะถ้าเป็นของง่ายจริงๆเหมือนกับบางคนคิดอะมีกี่คนเล่าจะทำได้นะถ้าเป็นของยากจริงๆทำไมพวกเรามาทำได้นะเพราะฉะนั้นจึงมีภาษิตล่ะคนดีนะทำดีได้ง่ายนะคนไม่ดีทำดีได้ยากมันนี่เป็นความจริงนะคนไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจประเภทตัวเราว่าเราที่ทำได้ง่ายมาเห็นขัดข้องเรามาได้แต่เราในทางทำดีเราก็ชื่อว่าเรามีเครื่องหมายของบุคคลที่เป็นประเภทแห่งคนมีความดีมีธรรมะดีที่ประจำใจไม่ใช่อวดตัวเองนะถ้าดีแล้วไปอวดคมขู่บุคคลผู้อื่นและสร้างกิเลสใส่ตัวของเราเองเพราะความดีนี้ไม่ใช่ไปอวดแล้วไปเห็นคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม
เราแทนที่จะดีกลายเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็คิดแต่เพียงในใจเพื่อให้กำลังใจตัวเราเองทำความดีฉะนั้นไม่ข่มขู่บุคคลผู้อื่นไม่ดูถูกเหยียบย่ำบุคคลที่ทำไม่ได้เหมือนกับเราถ้าทำอย่างนั้นไม่ถูกมันเป็นทิฏฐิมานะมันมีเวรมีภัยขึ้นมาอีกเราต้องรู้เท่าอันนี้อีกสติปัญญาต้องเห็นชอบเมื่อเราเข้าใจเหตุผลปัจจัยที่ให้เกิดกำลังในการประพฤติปฏิบัติเราก็ใช้โยนในโสมนสิการอุบายอันนี้แหละในการดำเนินการปฏิบัติของเราไม่ใช่ไม่เฉพาะจะอยู่ในวัดนอกวัดไปที่ไหนก็ตามแต่จิตของเราเป็นกุศลแล้วเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญกุศลให้เพิ่มได้อยู่ตลอดเวลาขับรถขับเรือเราก็ระลึกได้ไม่ใช่ว่าระลึกไม่ได้ทำการงานถ้าเรามีสติระลึกชอบตั้งไว้ชอบแล้วถ้าเราทำได้อย่างนี้เรารู้สึกว่าเรามีความมีเวกในการงานมีความสุขอยู่ในการงานมีความสุขในคนเดียวแม้แต่อยู่ทำงานคนเดียวแทนที่จะงอยเหงาเหมือนบางคนเข้าใจกลับมีประโยชน์แก่ตัวของเรามากเราจะได้มีเวกจะได้ทำงานของเราไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางงานของเราเต็มที่เราอยู่ในห้องคนเดียวถ้าไม่มีโทรศัพท์เป็นเกี่ยวเนื่องกับคนผู้อื่นยิ่งดียิ่งเป็นกุศลเราได้นะกุศลใจมากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องตั้งใจอย่างนี้แล้วประการตั้งใจปฏิบัติอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราตั้งใจอยู่อย่างนี้ก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาหยุดติแต่เพียงเท่านี้